ำหรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุณเฉลยได้ขึ้นโจทย์เองเลยบ้างมุมที่เวกเตอร์กระทำกันกูตั้งชื่อเป็น CD แล้วกันตรงนี้จะได้สั้นๆมุมที่เวกเตอร์ C กับ D ทำกันก็คือเวกเตอร์ C ดอท D เท่ากับขนาดของ C ขนาดของ D cos เซต้าเขาถามตัวนี้แค่นั้นตามสูตรที่เราเรียนเมื่อวานเป๊ะเพียงแต่ว่าเขาทำเวกเตอร์ให้มันยาวขึ้นเฉยๆใช่ไหมก็คือเวกเตอร์2ตัวเหมือนเดิมเพียงแต่เขามาหลอกล่อว่าให้หาผลบวกผลลบเวกเตอร์เลยหามุมเราก็เลยกังวลเพราะว่าทุกครั้งในการบวกกันผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ไหมเป็นออกมาตัวหนึ่งใช่ไหมผลลัพธ์ในการลบกันผลลัพธ์ก็เป็นเวกเตอร์เพราะนั้น C คืออะไรต้องก็หา C ได้ C คือนี่นะ C คือ 2A บวก 2B A2b เป็น4เป็น 5i 2b เป็น2เป็น 4j 2b เป็น k เวกเตอร์ d เวกเตอร์ d คืออะไร a ลบ b a ลบ b ก็กลายเป็นลบ i 2ลบ2เป็น j k ลบ k เป็น 2k ต้องการมุมดอทกันทำไงครับเมื่อวาน i คูณ iลบ5 j คูณ j k คูณ k เป็นลบ2ขนาดของ c 5กำลัง2 29 16แล้วก็1 d 1 1 4เป็น6 cos เซต้านี่ก็กลายเป็น7ก็คือลบ3ส่วนด้วยตรงนี้เป็นเท่าไหร่17เป็น46 46 46ไหม46ก็คือ2คูณ23 2คูณ3 2ถอดได้จ๊ะ55 25 55 25เป็น10เป็น42 42 42ก็คือ6กับ76ถอดได้6รูท7 cos เซต้าเพราะฉะนั้น3มาตัดเป็นลบ1ส่วนด้วย2รูท7 cos เซต้าเซต้าเดียวก็คือ arc cos ลบ1ส่วนด้วย2รูท7นะอันนี้คือ cos 4 vectorมุมระหว่างเวกเตอร์ก็คือ a.b
คนะอย่าให้เขาบีบได้คือสูตรเรามีแค่นี้จริงๆเขาขยายเวกเตอร์มาเท่าไหร่ก็โอเคคุณถูกหรือเปล่าคุณถูกหรือเปล่าวิธีการครั้งแรกถูกไหมตั้งต้นถูกไหมคิดเวกเตอร์ผิดอ่ะต่อไปข้อ3นะครับเวกเตอร์ 2a บวก b ทำมุมแหลมทำมุมกับแกน x ทำมุมกับแกน x ก่อนอื่นข้อ3น้องต้องหาเลยก่อนหา 2a 2a บวก b ได้เวกเตอร์เท่าไหร่ 2a คูณบวก b เป็น 4i นะครับทันไหม 2a คูณบวก b 2เป็น4เป็น5 5j 2คูณแล้วบวกเป็นลบ k ทำมุมกับแกน x มุมป้านแกน x มุมป้านถ้าน้องเอาแกน x แกน x มันก็จะมีอยู่เวกเตอร์ประจำแกนมันก็คือ i ถ้าน้องเอา i มาดอทกับตรงนี้ต้องการมุมก็คงยังต้องใช้สูตรเดิมอยู่นะครับสูตรเดิมอยู่เอา i มาดอท i ดอท i มันจะได้ค่าออกมาเป็นบวกนะครับเนี่ยกูตั้งชื่อตรงนี้เป็นเวกเตอร์ c แล้วกันเนาะจะได้สั้นๆเอา c มาดอทกับเวกเตอร์ i เนี่ยก็เป็น i คูณ i ได้4ขนาดของ c ขนาดของ c เท่าไหร่ขนาดของ c คือ16 17เป็น4 17กับ25เป็นเหมือนเดิม42ขนาดของเวกเตอร์ i ก็คือ1 cos θ ปรากฏว่าค่าที่ได้มันเป็นบวกเป็น4รูท12 cos θ นี่คือตัวที่โจทย์ไม่ต้องการคือ cos มันเป็นบวกโจทย์ต้องการมุมป้านอะไรแค่นั้นครับมุมป้านค่าคอสมุมป้านแตกต่างแค่ไหนลบโจทย์ต้องการมุมป้านก็คือลบแค่นั้นนะครับมุมป้านมุมแหลมอยู่ตรงนี้ค่าคอสอันนี้มุมป้านคือมุมนี้น้องต้องวัดจากนี้มานี่ก็แปลว่าค่าคอสในคอสด้านนี้มันติดลบติดลบก็คือลบ4หารด้วยสแควร์รูท42คอสเซต้าหรือเราใช้แกน xเวกเตอร์ที่อยู่ตรงข้ามแกน x ด้านบวกก็คือลบ i ถ้าน้องใช้ลบ i มาดอทคือคำตอบมุมป้านลูกเล่นโจทย์เล่นง่ายๆแค่นี้แหละเพียงแต่ว่าน้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจทำกลับไปกลับมาให้เข้าใจว่ามันมีเนื้อหาอยู่แค่4 point อย่าท้อนะเวกเตอร์สู้ให้ได้มันมีแค่นี้แหละทำซ้ำๆสักสองสามครั้งก็น่าจะจับทางเจอละถูกไหมข้อนี้จริงอ่ะไม่เชื่อถ้าข้อ3ถูกข้อ4ทำไมผิดอ่ะไม่เวลามึงทำกี่วันก็สอบให้เวลาทำแค่ข้อละ3นาทีจะบ้าเปล่าถูกเปล่าพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยต้องมาสายแกงนี้มันติดอะไรอยู่เมื่อกี้นี่สอบลามจบม .6 ลามก่อนซะล่ะบังกล้องเขาเนี่ยมีแค่ลบนี่ลบก็ต้องใส่ข้างหน้าสิจ๊ะใส่หน้าสัญลักษณ์คอสยังไงถูกไหมข้อ 3คูณถูกนะน้องใช่ไหมมันจะมีเทคนิคให้นะครับถ้าเวกเตอร์คอสและดอทนะครับไม่ต้องใส่ IJKA ใส่เลยครับ1
บวก b a บวก b ก็กลายเป็น3 3 0เนี่ยออกมานั่นแหละคือคำตอบเลยเพราะมันเป็นคอร์ดระดับผลลัพธ์ต้องเป็นอะไรอยู่แล้วสเกล่าแล้วก็มาเรียนตามลำดับเลยไม่ต้องทำตามครับเราอาจจะคอร์ดแล้วก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี่คือจุดเซฟ1 2 3 2 1 3เป็น0 6ลบ6ลบ3 30เวกกรรมเป็น0เสือบอกเหตุผลได้ไหมทำไมถึงเป็น0บอกได้ไหมคือเห็นต้นนี้นะนี่คือเวกเตอร์ a นี่คือเวกเตอร์ b ถ้าเราเอา a บวก b เกิดอะไรขึ้นนี่คือ a บวก b ไหมผลลัพธ์ a บวก b นี่คือเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b นะก็จะทำนี่คือเวกเตอร์ a b มันนี่เห็นเป็นสามมิตินี่ a b ทีนี้พอเราจับ a b a cos b คือตัวที่กบกาตั้งบนอันนี้ไหมเราตกลงแล้วเมื่อวานใช่ไหมว่าถ้าผลคอสต้องตั้งฉากขึ้นมา a cos b ตั้งฉากกับ a บวก b a บวก b ไหมตั้งฉากดอกกันไปเลยเป็น0เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าอ่านโจทย์เสร็จต้องแวบเลยว่าคืออะไร b a ต้องลากมาผลลัพธ์คือบวกโอเคมอนมัน a cos b คือตั้งฉากออกมาตั้งฉากกันกับระนาบกับโต๊ะนี้มันต้องดอกกันเป็น0โอเคเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งข้อนี้ฟูเรียร์เล่นกับเราแล้วเมื่อวานเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ a b คือเวกเตอร์อะไรเสร็จไหมข้อนี้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ a b คือเวกเตอร์อะไรนั่นคือเกิดอะไรตั้งฉากกับ a b จอดำนี่ก็เรียกปฏิวัติได้หรือจอดำนี่ครับเดินบางกล้องครับพี่บูมถ้าพี่บูมตอบผิดข้อนี้ลาป่วยเลยนี่ฮะนั่นบอกข้อหนึ่งเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตั้งฉากกับ A B ผิดมัน1หน่วยหรือยังล่ะนะ1หน่วยคืออะไร1หน่วย1หน่วยแล้วตกลงกันไม่ไหวเมื่อวานแปลว่าอะไรนะ1หน่วยแปลว่าเป็นจำไม่ได้อะไรถ้าเราต้องการทำให้เป็นเราต้องเอามันมาคอสเวกเตอร์เวกเตอร์ที่จะตั้งฉาก AB ก็คือ A cos B ถูกต้องไหม A cos B ก็คือ I J K คือ1 2 -1 2 1 1ตุ๊ดๆๆๆเป็น 3i ตุ๊ดๆๆๆตุ๊ดๆเป็น -3j ตุ๊ดๆๆๆ -3j ขอแค่ทิศทาง
ื่อเขาขอให้ทิศทางเราต้องเอาอะไรออกเอาความยาวไปตัดออกใช่ป่ะความยาววิกเตอร์หาง่ายตัวที่ได้มามันมีทั้งความยาวและทิศทางเราก็ต้องเอาทิศทางเอาความยาวตัดออกความยาวของวิกเตอร์ absolute AB เท่าไหร่คือเท่าไหร่ฮะเราต้องหาความยาวของ A cos B 9บวก9บวก9ก็เป็น3เท่าของ9ก็คือ3รูท3เพราะนั้นเราต้องการแค่ทิศทางของเวกเตอร์ A cos B ก็เท่ากับเอาตัวนี้ไปตัดก็จะเหลือ I ลบ J ลบ K 3ตัด3หมดเลยนะเหลือแต่รูท3ถ้าตอบแค่นี้ยังผิดเลยนะครับเวกเตอร์หนึ่งเลยที่ตั้งฉากกับ AB มันมีได้2ทิศไงน้องจะต้องใส่บวกลบถึงจะสมบูรณ์เวกเตอร์หนึ่งเลยที่ตั้งฉากทิศทางของเวกเตอร์หรือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนี่คือจะโจทย์ n ทีนี้ลองดูดิ u i บวก 3j v เท่ากับ 2i บวก j zeta เป็นมุมระหว่าง u บวก v u ลบ v จงหา cos zeta เอาไปทีละข้อเฉลยทีละข้อพยายามอย่าให้เกิน 2-3 นาทีนะครับเสียฟอร์มนะเท่าไหร่ครับ u บวก b กูให้เป็น a u และ b ให้เป็น b บวกกันได้
3 i 4 j บวกกันได้ลบกันได้ลบ i บวก2 j มุมระหว่างเวกเตอร์คือ a.b เท่ากับขนาดของ a ขนาดของ b cos theta a.b เป็นลบ3เป็นบวก8ขนาดของ a 9บวก16ขนาดของ b 1บวก510 1บวก4 cos theta อันนี้เป็น5อันนี้เป็น5รูท5ถูกไหมครับ5รูท5 cos theta เพราะฉะนั้น1ส่วนรูท5ก็คือ cos theta เนี่ยก็จดก็จะประมาณนี้เปิดหาสิเมื่อวานมันลากมันลากจากลากนี้มามันได้หาพื้นที่ที่เอียงพาดตัดแกน x y z อยู่พื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อวานครูอธิบายว่าไงพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยม abc มันอยู่ที่ความแม่นตัวเลขนะข้อนี้ตัวเลขไม่เยอะตัวเลขแต่คนตีนหน่อยแต่ตัวเลขไม่เยอะพื้นที่สามเหลี่ยมที่บอกว่าถ้าจับ2อันคอสกันมันหมายถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานแต่เราต้องการสามเหลี่ยมต้องหาร2ออกแต่อันนั้นคือให้เวกเตอร์มาอันนี้ให้จุดมา3จุดน้องต้องสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาเอง2เวกเตอร์สร้างเวกเตอร์ขึ้นมาจะสร้างจากไหนไปไหนก็ได้นะครับขอให้ออกจากจุดเดียวกันนี่เวกเตอร์ตัวนึงนี่เวกเตอร์ตัวนึง
เจ็ดข้อนี้แล้วดูข้อนั้นนะตรวจลอยๆสั้นๆแค่นั้นไปเป็นไหมถ้ากูลากเวกเตอร์จากนี่มานี่มันก็จะเป็นจุดสิ้นสุดนะจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นก็คือกูตั้งชื่อเวกเตอร์เวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ A เล็กแล้วกันจากนี่มานี่เวกเตอร์ A เล็ก 6i 6ลบ0นะฮะ0ลบ0แล้วก็ 4kเวกเตอร์จากนี่มานี่ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ b ก็คือเวกเตอร์จากนี่ไปนี่นะครับสิ้นสุดลบเริ่มต้น 5j ลบ 4k ลบ 4k อันนี้ก็ต้องลบสิ 6i ลบลบ 4k ถ้าเราต้องการพื้นที่สามเหลี่ยมเราก็ต้องเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์คอสกันใช่ไหมเอา a cos b ถ้าเราลากให้เต็มนะครับ a cos b มันจะหมายถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปนี้สี่เหลี่ยมรูปนี้แต่เราต้องการสามเหลี่ยมก็กลายเป็นครึ่งหนึ่งของ a cos b ครึ่งหนึ่ง a cos b ก็คือคูณใส่ absolute sum 2ครั้งนะฮะตรงนี้แล้วกันเวกเตอร์ a cos babsolute i j k a ก็คือ6 0ลบ4 b ก็คือ0 5ลบ4คอสเวกเตอร์กูทำรัดน้ำมาบัดนี้ละตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด 20i ตึ๊ด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  24 บวก 24 j 30k ตรงกันไหมตรงแปลว่าครูทำถูกใช่ไหม absolute a บวก b เท่ากับ square root 20กำลัง2ก็เป็น400บวก576เดี๋ยวครูทำแบบนี้ดีกว่าจะสอนง่ายกว่า20กำลัง2บวก24กำลัง2 30กำลัง2อันนี้มี2คูณ10 2คูณ10อันนี้มี2คูณ12อันนี้2คูณ15 2กำลัง2ถูกดึงออกมานะครับอันนี้มี2กำลัง2อยู่ดึงออกมาอันนี้ก็เหลือ10กำลัง2คือ100 12กำลัง2ก็เหลือ144อันนี้ก็255ถอดได้เท่านี้ไหม2 square root 59 9 9 499เพราะฉะนั้นเท่ากับ root 499พื้นที่สามเหลี่ยมที่ต้องการตรงกันให้ดู2คูณ10 10 10เป็น100 2ดึงออกมาเพราะ2กำลัง2เป็น4ดึงมาตัวหนึ่ง2คูณ12 2ดึงมาตัวหนึ่ง2 15นะฮะฮะทำไมอ่ะสิบห้าคูณสิบห้าก็255เออ225โอ้ยเวรกรรม225เป็น9เป็น6 4 6 5 4 6เอ้า4 6 5ทำไมก็ได้สมาธิแตกสั้นใครเสร็จแล้วดูขวามือนะอ
แปลว่าอะไรเวกเตอร์ที่ขนานเส้นตรง 3x บวก 4y คิดออกยังพี่บูมเราอย่าลืมว่าเส้นตรงเนี่ยมันมีจุดอยู่กี่จุดอินฟินิตี้จุดไหมจุดบนเส้นตรงมีอินฟินิตี้จุดไหมอินฟินิตี้ถ้าเรากำหนดแค่2จุดเรากำหนดได้ไหม x เป็น0 y เป็นเท่าไหร่ x เป็น0แทนเข้าไป y เป็น5ส่วน4 x เป็น1 x เป็น1 y เป็นเท่าไหร่ x เป็น1 1ส่วน2ไหม x เป็น1แทนเข้าไปเหลือ2 2ย้ายไป1ส่วน2เมื่อเราสามารถกำหนดจุด2จุดเราสามารถสร้างเวกเตอร์ AB ได้ไหมจุด2จุดอยู่บนเส้นตรงเพราะนั้นเวกเตอร์ที่เราสร้างขึ้นต้องขนานเส้นตรงไหมถูกไม่ถูกก็จุดมันอยู่บนเส้นตรงเมื่อจุดอยู่บนเส้นตรงแล้วน้องก็สามารถจุด2จุดสามารถสร้างเวกเตอร์ได้จุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นเพราะนั้นเวกเตอร์ AB ครูสร้างขึ้นมา i 2ส่วน4นะฮะตอนนี้2ส่วน4ก็เป็นลบ3ส่วน4 j นะนี่คือเวกเตอร์ที่ขนานเส้นตรงแต่โจทย์ต้องการ1หน่วยครูถามว่าเวกเตอร์ที่ขนานเส้นตรงมีอินฟินิตี้เวกเตอร์เลยนะครับสร้างมาจะใช้จุดไหนก็ได้สร้างขึ้นมาแต่พอเราตัดเป็นเวกเตอร์1หน่วยแล้วคำตอบจะเป็นตัวเดียวกันทันทีเพราะเราต้องการแค่อะไรเวกเตอร์อะไรเกิดขึ้นเราต้องการแค่หัวลูกศรมันเท่านั้น1หน่วยคือไม่มีความยาวใช่มั้ยครับหรือความยาว1หน่วยเพราะฉะนั้นเราต้องการเวกเตอร์หน่วยก็คือหาความยาวของมันสแควร์รูท1บวกด้วย9ส่วน16เป็นเท่าไหร่9ส่วน16เป็น16ลบ9เหลือ5 5ส่วน4 5ส่วน4เพราะฉะนั้นเวกเตอร์1หน่วยทีนี้เวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรงมันมีกี่ทิศทางล่ะขนานในทิศนี้ก็ได้หรือทิศนี้ก็ได้ใช่ไหมขนานเพราะคำตอบเราต้องเป็นอะไรเวกเตอร์1หน่วยที่เราต้องการเท่ากับบวกลบเอาขนานไปหารออก i ลบ3ส่วน4 j หารด้วย5ส่วน4 5ส่วน4ไปตัดเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะฮะ4อัดเข้าไปเป็น4ส่วน5 i 4ตัด4ลบ3 j ส่วน5ใส่บวกลบด้วยนี่คือเวกเตอร์1หน่วยที่ขนานกับเส้นตรงที่ขนานเส้นตรง AB อย่าลืมเบสิกของเส้นตรงคือเวกเส้นตรงจริงๆแล้วเส้นตรงกับเวกเตอร์อันคือเรื่องเดียวกันนะเส้นตรงคือเวกเตอร์ที่ชี้ไป2ทิศเส้นตรงไม่จำกัดความยาวเวกเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงเพราะมีขนาดและมีทิศทางถ้าครูเปลี่ยนจากขนานข้อนี้ลองประยุกต์ซิว่าเป็นเวกเตอร์ตั้งฉากเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ตั้งฉากตั้งฉากเอาข้อนี้ด้วยตั้งฉากเส้นตรงเส้นนี้เราก็ต้องเอาความรู้เรื่องเส้นตรงตั้งฉากมาใช้ตั้งฉากกันถ้าเวกเตอร์ดอทกันกลายเป็น0ใช่ไหมครับตั้งฉากกันดอทกันกลายเป็น0ถ้าเส้นตรง2เส้นความชันตั้งฉากกันความชันคูณกันเป็นลบ1ถูกไม่ถูกตั้งฉากกันความชันคูณลบ1แต่ถ้าเวกเตอร์2อันตั้งฉากกันเมื่อวานครูสรุปว่าไงตั้งฉากกันดอทกันเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเวกเตอร์ตั้งฉากน้องแค่สลับเวกเตอร์ตัวนี้เองบวกลบไม่เหมือนเดิมนะครับหาขนานเสร็จตั้งฉากก็สลับตัวเลข
3ส่วน5กลับกัน i บวกนะเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้เองบวกทำไมต้องเปลี่ยนดูนะถ้าทำให้ดู4ส่วน5 j เมื่อน้องจับมันมาดอทกัน4ส่วน5คูณ3ส่วน5ลบ3คูณ5 4คูณ5มันจะออกมาเป็น0ทันทีนี่คือเวกเตอร์ที่ตั้งฉาก1หน่วยสลับตัวเลขคู่นี้กันแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามแล้วลองจับคูณกันดูว่า i คูณ i j คูณ j ต้องเป็น0ตั้งฉากกันดอทกันกลายเป็น0อย่าลืมคุณภาพนี้เขาแค่เปลี่ยนตัวเลขสลับกันเอามากูแต่งตัวเลขใหม่นะจดเขานั่นแหละแต่กูแต่งตัวเลขใหม่ u เป็นเวกเตอร์2 i ลบ4 j บวก3 k a เป็นจุด1ลบ2 3 b เป็นเวกเตอร์ a b เท่ากับ2 uเวกเตอร์ AB เท่ากับ2 U A B คือให้หาจุด B เอาง่ายๆข้อนี้ก่อนคนโจทย์เขา U คือ2 I ลบ4 J บวก3 K A เป็นจุด1ลบ2 3ถ้าเวกเตอร์ AB เท่ากับ2เท่าของเวกเตอร์ U แล้ว B คือจุดอะไรอย่าตายน้ำตื้นนะท
ทำไปตามเขาสั่งเลยเนี่ยครูบอกเสมอว่าถ้าคิดถึงครูหน้าครูไว้ครูสอนเราแค่ 5-6 บรรทัดเราก็ต้องเอาความรู้ 5-6 บรรทัดนั้นไปใช้ a ไป b ก็คือ x ลบ 1 i a ไป b ทำตามเขาเลยบวกด้วย y ลบ b สิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นบวก 2j z ลบ 3 k เท่ากับอะไร 2 u ก็คือ 4 i ลบ 8 j บวก 6 k แค่นี้ทำแค่นี้ก็เทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งใครก็เดา x ได้ x ลบ 1 ได้ 4 x 5 4 บวก 2 เป็น 8 เอ้ย y บวก 2 เป็น 8 y ก็ต้องเป็นลบ 10z เท่าไหร่ z ก็คือ9 9ลบ3ได้6แค่นี้เองนะฮะอย่าไปกังวลมันเลยไปตามที่เราตกลงกันว่ามันมีแค่นี้เนื้อหาa คูณเวกเตอร์ u b คูณเวกเตอร์ v เท่ากับ 5i บวก 6j จงหาตัวเลข ab ไปตามสัญลักษณ์ที่เขาถามไม่ต้องไปกังวลว่าจะถูกหรือผิดทำไปตามเซนส์ธรรมชาติมันจะได้ไม่กลัวโจทย์แค่สมสองตัวแปรธรรมดาเด้อไหลไปตามคำสั่งเลยครับจะได้ไม่ต้องระแวง
ูตัวตรงนี้ไว้เนี่ยแล้วถ้าเราเข้าธรรมดาเราเข้าธรรมดา2 AU ไงก็เป็น3เอา A คูณเข้าไปที่ U A เป็นตัวเลขเมื่อเป็นตัวเลขก็คูณเข้าเวกเตอร์ธรรมดาได้ A 3 AI บวก4 AJ B 2 BI ลบ3 BJ เท่ากับ5 I บวก6 J น้องก็เทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งธรรมดาไงครับ3 A กับ2 B อยู่หน้า I น้องก็เทียบกับหน้า I คือ5แก้สมการธรรมชาติหน้า J ก็คือ 4 A ไปเทียบกับหน้า J ก็คือลบ3 B ต้องเท่ากับ6ก็แก้สมการ2ตัวแปรนี้แค่สมการนะฮะเอาอะไรคูณคุณใช้การส่งตัวแปรเอาแล้วกันเนาะไม่คูณหรือจะคูณแบบเด็กๆก็แล้วแต่ถ้าครูเอา3คูณนะ3คูณเป็น 9A 3คูณเป็น 6B 3คูณเป็น 15อันนี้เอา2คูณ 2A 6B 12แล้วจับมันบวกกันก็เป็น 11A27เราก็ได้ A เท่ากับ27ส่วน11เราแทนกลับเข้าไปนะฮะ 3A A ก็คือ3เป็น8 11ส่วน11บวก 2B เท่ากับ5 2B เท่ากับเท่าไหร่55ส่วน11ลบด้วย8 11 11เท่าไหร่ลบเหลือ4 4ลบ4ลบ8เหลือแต่ลบ44ลบ44หารด้วย11งั้นตัวเลขที่ลงตัวบ้าไอ้กูลบเลขผิดไอ้แมว5ลบเหลือ6 5ลบ8เหลือ5เหลือ2 11เพราะฉะนั้น B เอา2ไปตัด13ส่วน11นะแล้วเราก็ได้ AB อันนี้คือไหลตามธรรมชาติของโจทย์โจทย์เขาให้เราไหลแบบนี้ก็ต้องไหลตามเป็นการเทียบสัมมสิทธิ์ของ IJ ธรรมดาตัวเลขกูผิดไหมกูบอกเลขผิดเหรอตรงนี้กูเอา3คูณเป็น9เป็น6 3คูณ55 2คูณเป็น8อ่าเวียนกรรม 8A มันต้องลบหมดสิ 8A b จับมันบวกกันก็เป็น 17a 17a ก็เป็น 27 a เท่ากับ27ส่วน17เอามาแทนตัวนี้ 2b เท่ากับ5ลบ 3a ไปเป็น27ส่วน17 b เท่ากับ85ลบ81ส่วน17b เดียวเท่ากับ4 4ก็คือ2ส่วน17 ab ต้องการไหลเอานะกล้าเขียนแล้วมันจะวนไปวนมาที่เดิมนี่แหละเวกเตอร์เอาแค่วิธีการนะฮะตัวเลขน้องข้ามได้ข้ามไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปกูเขียนว่า u คือ 3i บวก j ลบ k v คือ 2i ลบ 2j บวก 3k จงหาเวกเตอร์ที่ยาวเท่ากับ u บวก 2v ทิศทางเดียวกันกับ 2u ลบ v ความยาวต้องเป็น u บวก 2v แต่ทิศทางคือ 2u ลบ v ทิศทางแปลว่าอะไรนิยามของเวกเตอร์กูให้ว่าไงขนาดคูณทิศทางทิศทางแปลว่าอะไรเวกเตอร์1หน่วยขนาดคืออะไรคือความยาวเอามาประกอบก็หากันก็เป็นโจทย์ N ข้อ1ละไม่เสียดายหรือไงวะสูตรเอาพอเสียดายนี่จะไม่ได้สูตรเอาครับ
ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้วย CUP ครับถ้วยโอ้ยเด็กม .6 ละโดนมุกนี้ไปไม่เป็นเลยเอาโกรธแทนเพื่อนและแซวเพื่อนมากทิ้งปากกาดินสอแล้วทีนี้จีสุจีสุจีสุสู้สู้ที่สุวางเป้าหมายอยากเป็นวิศวะนะฮะวิศวะธรณีวิทยาจะไปหาซากดึกดำบรรฟอสซิลฟอสซิลเจาะธรณีวิทยาเนี่ยเจาะน้ำมันอย่างเดียวนะนิยามเขาถามเราให้เราสร้างเวกเตอร์เวกเตอร์มีนิยามว่าไงนิยามเวกเตอร์คือขนาดคูณทิศทางน้องแปรที่ขนาดโจทย์ให้เราหาแต่ขนาดตัวไหน u บวก 2v ทิศทางทิศทาง 2u ลบ v ขนาดคูณทิศทางนะฮะขนาดคูณทิศทางเวกเตอร์คือสิ่งที่มีขนาดคูณทิศทางเนี่ยขนาดของขนาดที่เราต้องการนะฮะก็คือ u บวก 2v u คืออะไร u บวก 2v u คือ3 2v ก็คือ4เป็น 7i u 2v เป็น4กับลบ 3j u 2v เป็น6เป็นลบบวก 5k ขนาดของมันก็คือ77 49บวก9บวก25เป็นเท่าไหร่พี่น้องแมว18กับ5เป็น23 6เป็น83นะนี่คือความยาวของมันทิศทางเราต้องการทิศทางก็คือเอา 2u มาตัดความยาวมันออกนี่แหละเรียกว่าทิศทางใช่ไหมนี่คือทิศทางเวกเตอร์เราต้องการเวกเตอร์แค่ทิศทางเราก็เอาความยาวตัวมันเองมาหารออกเนี่ยเอามาหารออกนี่คือทิศทางของมันเพราะฉะนั้น 2u 2u ลบ b เป็น6ลบ2เป็น 4i 2u ลบเป็น 4j 2u นะลบ2คูณไปลบอีกเป็นลบ 5k ขนาดของมันคือเท่าไหร่สแควร์รูท16บวก16บวก25 32 25เป็น57 4i บวก 4j ลบ 5k หารด้วยรูท47ไงมันก็จบเพราะฉะนั้นเราต้องการเวกเตอร์ตัวไหนขนาดเรามีแล้วคือรูท483ฮะลองเช็คดูเฉยนักเรียนบวกตามหรือเปล่า 4i บวก 4j ลบ 5k หารด้วยรูท57นี่คือคำตอบแค่นี้ลองต้องแยกชิ้นออกขนาดทิศทางคำว่าทิศทางจะต้องตัดความยาวออกตลอดการท
ิศทางทิศทางทิศทางขนาดคูณทิศทางขนาดทิศทางขนาดคูณทิศทางขนาดคูณทิศทางเวกเตอร์ก็สิ่งที่มีขนาดคูณทิศทางหน้าขาวหมดมาเท่าไหร่ยี่สุขอเท่าไหร่3ล้านทั้งหมอหมดหมอไป3ล้านเลยเหรอในขนาดนี้ถ้าไป5ล้านขาวกว่านี้อีกนะกูจะไปทำมั่งมันกันหรอวะอยากหล่อมันที่สุเพราะผมเป็นรถไวเลอร์เมื่อวานเราเล่นแล้วนะโมเรื่องนี้ต้องจำสูตรได้ข้อนี้มีแต้มโยกสิโยกเหลี่ยมดิใครคนนั้นที่ฉันฝันถึงเขาอยู่นี่ที่กูเขียนเมื่อวานผลบวกโปรเจคเตอร์นี่ใช้ตัวเนี้ยใครคนนั้นยิ้มเศร้าๆเขาอยู่ไหนสูตรที่2ผลบวกผลลบที่ครูว่าเมื่อวานนี้มันมีสูตรอยู่2อ่าใช่ตัวนี้ใครคนนั้นที่ฉันรักเหมือนดวงใจอยู่ที่ไหนนัดจันทร์ฉันหลงคอยอยู่ที่ไหนไม่สำคัญรอควันจิตโปรดจงคิดถึงกันสักวันละหน่อยอาจซ่อนอยู่กับน้ำค้างกลางดาวลอยอาจจะยิ้มอย่างละห้อยรอยสัมพันธ์เธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ที่รักจ้าอยู่ในดาราคือตาฉันเธออยู่ไหนให้ฉันเห็นเป็นสำคัญที่กลางใจเธอนั้นคือฉันเอ่ยใช่ส่วนใหญ่จะตายตรงไหนตายตรงที่เราลืมสูตร u.v พอเราลืมสูตร u.v ปุ๊บเราก็ลดรูปมันไม่ได้เราต้องมีสูตร u.v ด้วยจากสูตรที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับ u บวก vกำลังสองเท่ากับขนาดของ u กำลังสองขนาดของ v กำลังสองบวก2ขนาดของ u ขนาดของ v cos เซต้า
ไอ้ตัวนี้มันก็คืออะไรนั่นเองครับขนาดของ u ขนาดของ v cos เซต้าใช่ไหมนี่อันนี้ครูเอามาแทนที่ตรงนี้ได้หรือเปล่าเขียนแค่นี้ได้ไหม u บวก v 2 u dot v ได้เปล่าเอาตัวนี้เข้ามาแทนที่ตัวนี้ใช่ปะมันจะได้เหลือแค่ u dot v ไงเพราะฉะนั้น u บวก v u ลบ v กำลัง2ได้เท่ากับขนาดของ u กำลัง2ขนาดของ v กำลัง2ลบ2 u dot v เนี่ยนี่คือตัวที่เราจะเล่นกันเราจะต้องลดรูปตัวนี้ลงถูกไหมครับบรรทัดนี้บรรทัดนี้มันอันความหมายเดียวกันที่เขาถามคือเขาถามทั้งก้อนนี้ไงครับน้องก็ลดลงมานี่สมการที่1นี่สมการที่2ถ้าเราต้องการ2อย่างนี้เพราะโจทย์ให้ตัวนี้มาแล้วมาให้มันเราแทนค่ามันก็จบน้องเอาสมการที่1ลบด้วยสมการที่2น้องจะได้ขนาดของ u บวก v กําลัง2ลบด้วยขนาดของ u ลบ v กําลัง2ก้อนนี้ลบกันหมดก้อนนี้ลบกันหมดก็จะเหลือลบชลบเป็น4เท่าของ u ดอท v จบเลยเอาลบกันอันนี้ลบกันแต่ u v คืออะไร uv คือรังสีชนิดหนึ่งนะครับ uv ลบ u ลบ v ก็คือ square root 26กําลัง2หารด้วย4ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยข้อนี้ถามสูตรตรงๆคือต้องบอกว่าสูตรเวกเตอร์มันไม่เยอะถ้าน้องท่องมันแม่นเลยมีแต้มถามวนไปเวียนมาให้เราสับสนเล่นแค่นั้นแหละนะครับมันมีแค่4สูตรเราอย่าลืมมันก็ลูกเล่นซ้อนไปซ้อนมาตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่55 25 2เป็น55 25 2เป็น50 50เหลือ24 24ตัดเหลือ6ตอบ6ครับท่านมีแต้มถอยพังเพยเปลี่ยนเปลยไว้ว่าหัวใจของชายนั้นเปลี่ยนไปไม่เว้นวันใกล้ไหนนั้นเปลี่ยนเรื่อยไปจากกันไปไม่กี่เดือนเธอร้างเรือนลืมรักได้ u v เป็นเวกเตอร์ไม่เป็นเวกเตอร์0นะฮะเป็นเวกเตอร์ใดไม่เป็นเวกเตอร์0พิจารณากอไกลขนาดของเวกเตอร์ u เท่าขนาดของเวกเตอร์ v ไม่เท่ากับ0แล้ว u ลบ v ดอทกับ u บวก v เท่ากับ0ขอไข่ขนาดของ2 u บวก v เท่ากับขนาดของ v แล้ว u ดอทu บวก v เท่ากับ0จงพิจารณาว่าข้อความที่ให้กอไก่ขอไข่ถูกหรือผิดกอไก่ผิดหรือขอไข่ถูกอะไรก็ว่าไปเรื่องต่อไปครูอยากจะเล่นเมตริกนะครับบวกลบคูณหารเมตริกน้องไม่ทวนมานะเอาแค่ไปบวกลบคูณหารอินเวิร์ตมาให้เป็นเพราะเบสิกตัวนี้ครูจะข้ามมาจะไม่ทันเอาบวกลบคูณหารใครที่คูณลืมแล้วไปทวนคูณมาหารมีไหมเมตริกไม่มีหารใช้อะไรอินเวิร์ตค่ะอินเวิร์ต2คูณ2 2คูณ3พอ2ตัวพออินเวิร์ต2คูณ2จำสูตรได้ไหมอินเวิร์ต3คูณ3ทำยังไงกับเดทมันมีแค่นั้นใช่ไหมเมตริกบวกลบคูณแล้วก็หารก่อนหารก็ต้องมีเด็ดแค่นั้นแหละทฤษฎีครูจะพูดเองขอเรื่องต่อไปเมตริก
ครูเก็บเล็กผสมน้อยเรื่องง่ายๆก่อนข้อนี้เล่นด้วยกันนะมาดูว่าเงื่อนไขถ้าเราพูดถึงประโยค conditional form แปลว่าประโยคที่มีเงื่อนไขถ้าแล้ว if then ในภาษาตรรกศาสตร์คือใช้ if then นะฮะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขตัวหน้าเอาไปใช้กับข้างหลังได้ถ้าเงื่อนไขที่น้องมีอยู่น้องไปแทนข้างหลังและจริงก็คือจริงถ้าเงื่อนไขที่มีอยู่ไปแทนและไม่จริงก็คือเท็จถูกนะถ้าแล้วตรรกศาสตร์ทวนไปด้วยจริงแล้ว f ได้ f ยอมรับทั้งหมดเป็นจริงเสมอนะข้างหน้าเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงเนี้ยครูบอกเสมอว่ามั่วได้มั่ว u.u ตัวแรกเรากระจายเข้าไปมันขั้นได้ .u.u บวก u.v ลบครูลืมพูดให้เราดูว่า a.b เท่ากับ b.a ไหมเซนตอบว่าเท่าหรือไม่เท่า common sensecommon sense เท่า common sense ไม่เท่า six sense seven sense คือเวกเตอร์มันมีทิศทางใช่ไหมเวกเตอร์มีทิศทางใช่ไหม a cos b เป็นเวกเตอร์ไม่ผลลัพธ์ a cos b เป็นเวกเตอร์แต่ a dot ล่ะสเกล่าเมื่อสเกล่าก็คือตัวเลขคูณสลับที่กันมีค่าเดียวกันไหม3คูณ2กับ2คูณ3เท่ากันไหมเท่าเพราะฉะนั้นใช้เซนส์ตรงนี้บอกว่าในเมื่อมันเป็นปริมาณสเกลาร์ถูกไหมครับ a.b ต้องเท่ากับ b.a โอเคแต่ a cos b ไม่เท่าแน่ๆใช่ไหมกับ b cos a เพราะว่าอะไรมันมีทิศทางโอเคกลับมาตรงนี้เมื่อกี้คุณโยงไป u.u u.b v.u คุณก็ใช้ว่า u.v ได้เพราะมันสลับกันได้ uv.vเท่ากับ0ไหมลองดูสิอันนี้เท่ากันไหมครับลูกพี่ u.v ลบกับบวกเท่ากันเครื่องหมายตรงข้ามหายนะเมื่อวานนี้เราพิสูจน์ว่า u.u มีค่าเท่าไหร่เขียนอีกจำไม่ได้เขียนอีก a.a สมมุติว่าขนาดของ a คอสกี่องศาตัวเองเท่ากับตัวเองกี่องศา0องศาคอส0องศามีค่าเท่าไหร่คอส0องศาอย่าบีบคอตัวเองแบบนั้นคอส0องศามีค่าเป็น1เท่ากับขนาดของ a กำลัง2แต่เมื่อวานครูเขียนว่าไงอีกตัวนึง a คอส a เท่ากับขนาดของ a ขนาดของ a ไซน์0ไซน์0ไซน์0เท่าไหร่ไซน์0เขียนอีกรูปเขียนให้มันเข้าไปเขียนมันจนจำได้1 0เนี่ยไซน์คอสไซน์เป็น0 0คูณอะไรย่อมได้0โอเคไหมโอเคไหมตัวนี้โอเคไหมโอเคไหมที่สุเมเติร์กบูมแหมกูเมื่อวานมีตอบถูกอยู่คนนึงวันนี้เสือกตอบผิดหมดเลยเวกเตอร์คอสเวกเตอร์ต้องมาเป็นมันไม่เหมือนกันนะ0ก็คือ0เวกเตอร์0คือเวกเตอร์0โอเคยังมันต้องออกมาเป็นเวกเตอร์0เพราะนั้นอย่าลืมยูนิตเวกเตอร์1หน่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้ลากยาวไป u.u ก็คือขนาดของ u กําลัง2อันนี้หักล้างกันไปเครื่องหมายลบกูข้ามไปมันบอกเราบรรทัดแรกมันเท่ากันมั้ยนี่ uv ขนาดเท่ากันมั้ยขนาดเท่ากันเพราะนั้นสมการเป็นจริงมั้ยจริงจริงหรือเปล่าแน่ใจเดี๋ยวโดนหลอกอีกพร้อมเพียงกันหมดเลยครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเราอยู่อุบลเหมือนต่อไปครับไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นก็หรอกเพราะอยู่พร้อมเพียงกันขนาดนี้โอเคกลับมาประเด็นนี้โอ้ยอีกนิดเดียวลูกพี่คิดคราวนี้ก่อนแล้วกันกูขออนุญาตเผื่อมีคนมาขอดูบ้าน
กระแทกกำลังสองเลยไหมสองข้างได้นะกระแทกกำลังสองสองข้างว่าไงสูตรมันสูตรว่าไงนะที่จดไปแม่ๆเมื่อกี้ขนาดของ 2u กำลัง2ขนาดของ v กำลัง2บวก2ขนาดของ 2u คูณขนาดของ v cos θ เท่ากับขนาดของ v กำลัง2ที่ให้มานะตัวนี้ครูเอาข้ามไปตัดกันข้ามไปตัดกันนะฮะโชะหมดนะตรงนี้ก็จะเหลือกูดึง4ออกมา2กำลัง2เป็น4 4ขนาดของ u กำลัง2บวก4ขนาดของ u ขนาดของ v cos θ เท่ากับ0เท่ากับขนาดของ u เอา4หาร2ข้าง4หารยาวขนาดของ u ขนาดของ v cos θ เท่ากับ0กวบขนาดของของ v หารอีกได้ไหมเอ้ยโซตีขนาดของ u หารอีกได้ไหมหารสองข้างขนาดของ u หารอีกไหมได้นะแต่เก็บไว้ในใจก่อนมาดูว่าเขาต้องการเราเล่นอะไรบ้างตรงนี้ถ้ากูตุ้ดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นตุ้ดเข้าไปเป็นอะไรครับกระจายเข้าไปเป็น u ตุ้ด u โอเคบวกด้วย u ตุ้ด v เท่ากับ0u ตุ้ด u เราคืออะไรเมื่อกี้เราสรุปไปแล้วก็คือขนาดของ u กำลัง2อันนี้คือขนาดของ u ขนาดของ v cos θ ข้างหน้าข้างหลังเท่ากันเป๊ะไม่ต้องไปทำอะไรอีกเป็นจริงแน่ๆก็คือลักษณะถ้าโจทย์เชิงพิจารณาก็จะประมาณนี้ให้เรากระจายเทียบไปเทียบมาว่าเท่ากันไหมฮ่าฮ่าเอาแบบส่งทีละคนดีไหมข้อนี้ดีไหมเอ่ยดึงสูตรขึ้นมาเขียนเทียบก่อนแล้วเทียบเทียบดูขาดเหลืออะไรจะหมุนยังไงมันจะได้มีความมั่นใจแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีอย่าลืมนะทวนเมตริกให้ครูหน่อยนะครับเมตริกเวกเตอร์เชิงช้อนเราเอาจริงก็ดูมีชีวิตชีวาเขาเหมือนกันในที่สุดนี่แต่ก่อนนะกูบอกให้ทำแต่ละข้อมันยากเย็นแสนเขียนหลายนี่นะคนเราถ้ามีแฟนมันเป็นอย่างนี้แหละมีความฝัน
ะเลาะกันคู่หูข้างหน้าอินเมย์เมย์อินปรึกษากันได้ห้ามทะเลาะกันในความคิดเห็นที่แตกต่างที่ดารามันใช้เป็นเครื่องเท่าไหร่ที่มันเน็บชอบเน็บสีตูดนะอย่าไปใช้แบบเน็บสีตูดนะฮะโอ้ยเอามาใช้มาใช้จะได้เป็นดาราอันนี้สามพันจิตบอกไว้ให้ท่องเอาไม่ต้องเปิดหนังสือคืนนี้ยังมีดวงดาวจะจางตายหรือเปล่าตายหรือเปล่ากระแทกกำลังสองเข้าไปนะครับกระแทกกำลังสองเข้าไปมันก็จะกลายเป็นขนาดของ U กำลังสองขนาดของ V กำลังสองสองขนาดของ U ขนาดของ V cos theta cos theta โจทย์ให้มาแล้วขนาดของ U กำลังสองเป็น5 5 25คูณ2เป็น50ขนาดของ U 92 18ขนาดของ V 4 32บวก2ขนาดของ U ก็คือ3รูท2กับ2รูท3คอสเซต้าหรือเราไม่ต้องหาตัวนี้ก็ได้กูติดไว้ตรงนี้เลยก็ได้มันน่าจะได้เลย 2u.v เนี่ยแล้วติดไว้แค่นี้เลยเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น31ชั้นเบรกก็เหลือ19เท่ากับ 2u.v ฮะเอออยู่ดีๆทำไมมันกลายเป็นเท่าไหร่นะ12เหลือ30ก็เหลือ20 20นะติดแค่นี้แต่ตัวที่โจทย์ถามคือขนาดของ u ลบ v กำลัง2เท่ากับขนาดของ u กำลัง2บวกขนาดของ v กำลัง2ลบ2 u.v อันนี้คือเท่าไหร่เมื่อกี้18 12ลบ20เท่ากับ10เพราะฉะนั้นขนาดของ u ลบ v ก็คือสแควร์รูท10โดนโจทย์ต้มธรรมชาติเขาถามไปกับธรรมชาติให้บวกถามลบให้ลบถามบวกมีบ่อยมากถูกไหมเพราะว่าเราจะแกะความลับของลบได้ก็คือเราขาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวไงเราเขียนสูตรดูแล้วลบขาดตัวนี้ตัวเดียวพอขาดตัวนี้เราก็เอามันจากตัวนี้แทนแล้วก็ครบก็หาตัวนี้ได้ก็มาวางก็คือจบโอเคกูฝากด้วยอย่างที่กูบอกเมตริกนะครับเมตริกก่อนแล้วค่อยๆกลับไปตามตรีโกณ